สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเทรนด์เซตเตอร์นะคะรายการที่จะพาคุณไปติดตามเรื่องราวของผู้นำเทรนด์หรือว่าเทรนด์เซตเตอร์ค่ะทุกวงการกันเลยทีเดียวที่คุณผู้ชมจะได้รับชมนะคะในวันนี้ค่ะสำหรับหลายคนที่อยากเสพแนวคิดของรายการเทรนด์เซตเตอร์เพื่อที่วันหนึ่งตัวคุณเองเนี่ยจะได้เป็นผู้นำเทรนด์กับเขาได้บ้างซีพาเอาผู้นำเทรนด์คนนี้ที่นอกจากจะน่ารักเป็นเซเลบแวดวงความสวยความงามและก็เรื่องแฟชั่นแล้วตัวเธอเองยังมีดีกรีเป็นถึงบก.นิตยสารสคาวาอีค่ะรับรองว่าในตอนนี้สาวๆหลายคนต้องถูกใจแน่ๆเลยทีเดียวค่ะกับบก.เรโกะช่วง Ring the Bell สำหรับคนที่กำลังหาสไตล์เป็นของตัวเองอยู่นะคะซีมั่นใจว่าเทรนด์เซตเตอร์ในตอนนี้อาจจะช่วยคุณได้แน่ๆเลยเพราะว่าเทรนด์เซตเตอร์ของเราคนนี้ค่ะเขาเป็นผู้นำเทรนด์ด้านการแต่งตัวแบบคาวาอิญี่ปุ่นสุดๆเลยทีเดียวนะคะบอกอเรโกะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน่ารักมากเลยเหมือนคนญี่ปุ่นมุ้งมิ้งมากเป็นได้ทุกคนเลยค่ะคนไทยก็ได้ให้ญี่ปุ่นก็ได้คือต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าไปเซิร์ชบอกอเรโกะต้องเช็คเรตติ้งก่อนมาใช่ไหมจะเห็นว่าในพันทิปมีคนเข้าไปถามนะบอกอเรโกะจริงๆเป็นคนไทยหรือคนญี่ปุ่นคะเป็นคนไทยค่ะแต่ว่าเรียนภาษาญี่ปุ่นมานานแล้วก็เอาสไตล์เนี่ยมาปรับใช้กับตัวเองเหมือนกับเป็นคนที่อยู่ระหว่าง2วัฒนธรรมละกันโอ้ยแต่ว่าดูไม่มีความแบบว่าหน้าตาไทยเลยนะดูเป็นแบบสไตล์ญี่ปุ่นมากๆเลย แล้วมาทำใน คาวาอีหรือว่านิตยสาร S คาวาอีนี่นานหรือยังคะก็ตอนแรกอะค่ะก่อนที่จะเป็น S คาวาอีเนี่ยนิตยสารเราชื่อคาวาอีมาก่อนนะคะแล้วตอนหลังอะทางญี่ปุ่นมีการเปลี่ยนแปลงเราก็เลยรับ S คาวาอีมาทำต่อแทนอันนี้คือทั้งคาวาอีและ S คาวาอีเนี่ยเป็นนิตยสารลิขสิทธิ์จากประเทศญี่ปุ่นค่ะการทำนิตยสารสไตล์ญี่ปุ่นเลยแบบเนี้ยเรารู้สึกว่ามันยากไหมคะคนไทยก็ยังไม่ได้รับวัฒนธรรมญี่ปุ่นมาเต็มๆแล้วเราจะมิกซ์ยังไงให้มันดูแบบญี่ปุ่นนะคะก็ค่อนข้างยากเหมือนกันนะคะเพราะว่าในช่วงแรกๆเนี่ยคนไทยก็ยังมองว่าแบบเอ้ยญี่ปุ่นต้องเป็นแบบนี้นะซึ่งในตอนที่เป็นคาวาอิเนี่ยมันจะเรียกว่าแฟชั่นสไตล์แกลจะค่อนข้างแต่งเยอะเหมือนกันแต่งจัดแต่งเยอะคือหมายความว่าอ็อกเซอรี่เยอะผมหนักเสื้อผ้าเยอะใช่แล้วทาร์เก็ตตอนเป็นคาวาอิจะเด็กกว่าด้วยค่ะเป็นประมาณม.ปลายถึงประมาณ20แต่พอเปลี่ยนมาเป็นเอสคาวาอิปุ๊บเนี่ยก็จะโตขึ้นแล้วก็เรียบขึ้นแต่งง่ายขึ้นแล้วชื่อบกรเลโกะนี่มาจากไหนคะชื่อเรโกะเนี่ยค่ะมาจากตอนที่เรียนแล้วก็อาจารย์เนี่ยเขาก็จะดูความหมายของชื่อจริงภาษาไทยเราแล้วก็ตั้งเป็นภาษาญี่ปุ่นให้อย่างวรจันเนี่ยแปลว่าผู้มีจรรยาเรียบร้อยก็เลยดูเป็นตัวคันจิที่มีความหมายตรงกันแล้วก็ตั้งให้ค่ะแล้วคนที่กำลังหาเทรนด์อยู่คงอยากรู้แล้วล่ะค่ะบกเลโกะว่าตอนนี้แฟชั่นการแต่งตัวสไตล์ญี่ปุ่นเนี่ยเขาเป็นยังไงคือเขาก็มีเทรนด์ของเขาใช่ไหมคะก็ตอนนี้นะคะที่ญี่ปุ่นเนี่ยช่วงเดือนกรกฎาสิงหาเนี่ยก็เป็นซัมเมอร์แล้วค่ะสาวๆก็จะแต่งหน้าแต่งตัวกันแบบสดใสจะไม่ใส่สีทึมๆไม่ใส่พวกถุงน่องอะไรอย่างนี้ละค่ะยกตัวอย่างเลยพวกการแต่งหน้านะคะคั้นหน้ามาเรียบร้อยเลยเนี่ยค่ะจะแบบเป็นนุ๊ดๆ นิดนึงแต่ก็อาจจะมีสีสันที่ปากที่แก้มแก้มก็จะแบบสีสดขึ้นใช่แล้วเสื้อผ้าก็จะโชว์เนื้อหนังอย่างเงี้ยค่ะ ช่วงฤดูร้อนของญี่ปุ่นเนี่ยเหมือนกับคนเขารอคอยส่วนแต่งตัวเนี่ยค่ะคือถ้าเกิดว่าเป็นสาวเอสโคอีหรือว่าในนิตยสารแฟชั่นทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเน้นเป็นเสื้อผ้าที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันญี่ปุ่นเขาจะมีคำเรียกเสื้อผ้าแนวนี้ว่า real clothes คือถ้าสังเกตนะคะนิตยสารญี่ปุ่นเนี่ยหลายๆฉบับเลยเขาจะมีคอลัมน์พวก mix and match เสื้อผ้าค่ะก็เป็นการนำเสื้อผ้าที่มีอยู่มาใส่ให้ได้มากประโยชน์ที่สุดอย่างเช่นอันนี้ก็จะเป็นคอลัมน์ mix and match นะคะเสื้อตัวเดียวใส่ได้หลายแบบโอเคแต่ถ้าไปส่อง IG ของบกรเลโกะเจนว่าเธอเป็นคนที่ชอบใส่เสื้อลายขวางลายทางแบบนี้มากเลยแอบบอกได้ไหมขโมยสไตล์บกรเลโกะก่อนเลยก่อนแรกเลยก็เหตุผลที่ชอบใส่พวกลายขวางหรือลายทางอะค่ะเพราะว่าคิดว่ามันเป็นอะไรที่มันดูเป็นกลางๆแล้วก็เข้าได้กับสถานการณ์นะคะเพราะว่าในการทำงานเนี้ยในวันนึงอาจจะต้องทำหลายอย่างตอนเช้าประชุมในกองบก.ตอนเที่ยงไปหาลูกค้ากับเซลล์ตอนบ่ายไปดูถ่ายงาน
ือตอนเย็นไปงานอีเวนต์ต่อค่ะคือถ้าเกิดว่าเป็นเสื้อตัวที่มันมีดีเทลนิดนึงแต่ว่ามันไม่เวอร์มากเนี่ยเราอาจจะเปลี่ยนแค่ตัวนอกเปลี่ยนท่อนล่างเปลี่ยนรองเท้ามันก็ดูเข้ากับสถานการณ์นั้นๆแล้วค่ะอืมโอเคมันคือเหมือนกับประยุกต์ได้ง่ายเลยทีนี้เรามาลองประเมินสไตล์ของเซเลบในประเทศไทยดูบ้างดีไหมเพราะว่าซีว่าในยุคหลังๆเนี่ยแบบเมืองไทยเราดูค่อนข้างแฟชั่นเนเบิลมากเลยนะคือคนผู้หญิงก็แต่งตัวกันได้หลากหลายสไตล์มากเลยถ้าให้บอกรเลยกดนึกถึงผู้หญิงในเมืองไทยที่เขาแบบเอสคาวาอี้มากคือแต่งตามสไตล์แบบญี่ปุ่นมากนึกถึงเซเลบคนไหนมีคนแนะนำคนนึงค่ะก็คือคุณมิ้นค่ะภรรยาของเท่าแก่น้อยนั่นเองว้าวคนนี้เขาไม่ค่อยออกสื่อเลยนะช่วงหลังๆเพราะว่าตอนนี้เขาทำแบรนด์เสื้อผ้าค่ะนำเข้าจากญี่ปุ่นชื่อแบรนด์โตเกียวรันเวย์ค่ะแล้วก็ไปญี่ปุ่นบ่อยมากเนี่ยค่ะคนนี้ไหนเนี่ยค่ะอุ้ยน่ารักด้วยใช่โอเคจริงคนญี่ปุ่นที่เป็นคนตัวเล็กก็จะแบบว่าใส่อะไรที่เป็นแบบว่าสั้นๆนิดนึงอย่างมินิสเกิร์ตหรือว่ากางเกงขาสั้นอะไรเงี้ยค่ะก็คือจะแบบว่าโชว์เน้นโชว์เลียวขาแต่ว่าเขาจะใส่ถุงเท้าด้วยเพื่อเพิ่มเป็นแบบว่ากิมมิกนิดนึงอะค่ะก็คือใส่ถุงเท้าก่อนใส่รองเท้าก็จะเป็นแบบว่าถุงเท้าอย่างช่วงซัมเมอร์ตอนนี้ก็จะเป็นแบบร้อนนิดนึงก็อาจจะใส่ถุงเท้าที่เป็นแบบซีทูก็จะมีแบบลวดลายอย่างซีทูอาจจะมีแบบว่าดอกไม้หรือมีโบอะไรอย่างเงี้ยติดอยู่ที่ถุงเท้าบ้างแล้วก็อาจจะมีเป็นลูกไม้อะไรเงี้ยเพื่อเพิ่มดีเทลของถุงเท้าขึ้นอะไรเงี้ยค่ะญี่ปุ่นเขาแต่งตัวไม่เซ็กซี่เลยนะคะเขาจะแบบว่าแบบบางทีเรียบร้อยด้วยซ้ำไปแต่คือเขาใส่เยอะนะคะแบบว่าอย่างเช่นจะใส่เสื้อกล้ามเงี้ยก็ต้องมีเสื้อคลุมมีหลายเลเวลอะไรเงี้ยค่ะก็เลยจะดูแบบว่าแต่งตัวไปในแนวแบบว่าไม่โปมากเลยและถ้าเราพูดถึงเน็ตไอดอลญี่ปุ่นล่ะคะมีดาราหรือเน็ตไอดอลคนไหนของญี่ปุ่นที่ว่าก่อนเลยกบชอบเลยแล้วแบบแนะนำให้คนที่กำลังดูอยู่ไป follow ไหมงั้นก็ขอแนะนำแฟชั่นไอคอนคนนึงของญี่ปุ่นละกันนะคะคือเธอคนนี้มีความสามารถมากเลยเป็นคนทำแบรนด์เสื้อผ้าด้วยแล้วก็เป็นเน็ตไอดอลด้วยเป็นดีเจด้วยเป็นนางแบบด้วยทำหลายอย่างเลยนะคะชื่อว่าอาริสะอุเอโนะค่ะเป็นเจ้าของแบรนด์ฟิกแอนด์ไวเปอร์ค่ะเป็นคนทำแบรนด์สไตล์เสื้อผ้าเขาคือแบบไหนอะคะเป็นเขาจะเรียกสไตล์ของตัวเองว่านีโอแกลก็คืออย่างที่บอกแกลของญี่ปุ่นจะเป็นเอกลักษณ์ใช่ไหมคะจะแต่งตัวมีสีสันแล้วก็ดูโดดเด่นมากเลยนีโอนี่คือสมัยจ้าจ้าใช่ประมาณสาวเปรี้ยวนิดนึงอะค่ะแต่ว่าพอมีนีโอปุ๊บเนี่ยก็คือเหมือนมีการมิกซ์เป็นตะวันตกมากขึ้นดูอินเตอร์มากขึ้นนะคะซึ่งคนนี้เขาเป็นเพื่อนแพรี่พายด้วยทำไมถึงชอบสไตล์คนนี้ไม่ใช่สไตล์อย่างเดียวชื่นชอบความที่เขามีกิจกรรมหลากหลายด้วยความสามารถเยอะมันมีไลฟ์สไตล์ใช่ใช่ได้ติดตามใช่ไหมคะเฮ้ยไปญี่ปุ่นแล้วเจอคนที่เขาแบบเฮ้ยจริงตัวแบบเท่จังอะไรเงี้ยมันมีคำอะไรน่ารักน่ารักโอชาเลโอชาเลโอชาเลนะแปลว่าอะไรนะคะแปลว่าประมาณแฟชั่นเนเบิลอะค่ะแต่งตัวดีจังเลยแต่งตัวดีจังเลยคนไทยเดี๋ยวนี้ก็แต่งตัวหลากหลายมากขึ้นนะคะคือถ้าเกิดว่าเป็นยุคก่อนหน้านี้จะแต่งตัวตามเซเลบดาราเฮ้ยดาราเฮ้ยนี่อ้ําใส่ว่ะเอ้ยนี่พลอยใส่แล้วต้องใส่ตามบ้างแต่เดี๋ยวนี้มันหลากหลายมากขึ้นนะคะคิดว่าด้วยเพราะการแพร่หลายของอินเทอร์เน็ตอะเราสามารถเข้าไปดูแฟชั่นของดาราต่างประเทศได้ในคลิกเดียวอะทำให้แบบว่ามันกว้างมากขึ้นแล้วผู้หญิงญี่ปุ่นเขาชอบแต่งหน้าแบบไหนอะคะคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาชอบการประยุกต์ค่ะรวมถึงการแต่งหน้าด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยเขาจะเน้นการแต่งหน้าที่แก้ไขจุดด้อยของตัวเองแก้ไขจุดด้อยใช่แสดงว่าเขาก็ต้องประเมินหน้าตัวเองได้เก่งพอสมควรใช่ก่อนอื่นต้องรู้จักหน้าตัวเองอย่างเช่นรู้ตัวว่าตาตีตาชั้นเดียวปุ๊บก็จะแปะตา2ชั้นหรือจมูกแบนก็หาวิธีไล่จมูกจะแสดงว่าผู้หญิงญี่ปุ่นต้องเป็นคนวาดรูปเก่งมากเลยใช่ไหมคะเพราะแต่ละคนดูเขาแบบคือไม่ใช่ทุกคนที่สามารถแต่งออกมาแล้วถึงแม้จะรู้จุดด้อยอ่ะใช่ทำไมเขาถึงเป็นเซียนด้านนี้เขาอ่านคำว่าอีเยอะด้วยการฝึกฝนมั้งอาจจะแบบว่าค้นคว้าไงแล้วแบบว่ารู้สึกว่าแบบเฮ้ยฉันยังไม่ดีพอฉันต้องพยายามฉันต้องสู้กัมบะเหมือนในการ์ตูนญี่ปุ่นอ่ะสู้ค่ะใช่อะไรอย่างนั้นเฮ้ยฉันยังไม่ดีพอฉันต้องพยายามเนี่ยชอบตรงจุดนี้ของเขาคือเขามีวัฒนธรรมในวิธีคิดเขาหรือเปล่าว่าถ้าไม่สวยเนี่ยคือผิดก็ไม่ผิดนะแต่มันสามารถแก้ไขได้ไงจริงๆถ้าไปแบบเดินที่ญี่ปุ่นหรือคนไทยเนี่ยชอบไปญี่ปุ่นกันอยู่แล้วเนาะจะเห็นว่าผู้หญิงญี่ปุ่นมีอุปกรณ์เสริมสวยหรือทำให้ตัวเองน่ารักเยอะมากมากอเลโกมีชิ้นไหนแบบปิ๊งๆบ้างไหมคะก็แนะนำเลยค่ะคือด้วยความที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาชอบประยุกต์อยู่แล้วใช่ไหมเขาก็จะเอาของที่ใช้ได้จริงกับความน่ารักมาใส่ด้วยกันเป็นชิ้นนี้ของที่ใช้ได้จริงกับความแบ๊วเซเลมอนคืออันนี้เข้าใจนะแต่ตุ๊กตาเนี่ยอันนี้มันเป็นพร็อพ
นะคะก็จะเป็นไอไลเนอร์ค่ะที่มีแพ็คเกจเป็นรูปเซรามูนแล้วก็จะมีเป็นฝากระทาสำหรับให้เสียบให้มันดูมุ้งมิ้งมากขึ้นด้วยแบ๊วมากและยังมีแกดเจ็ตบิวตี้ตัวอื่นๆอีกไหมคะที่ญี่ปุ่นเขาเอามาทำให้ตัวเองแบบว่าน่ารักเด่นเด็ดอะไรอย่างเงี้ยมีไหมถ้าเกิดมีเยอะๆเลยเนาะอย่างเช่นพวกเครื่องม้วนผมเนี่ยญี่ปุ่นมีเยอะมากจริงๆเคิร์ลเล็กเคิร์ลใหญ่แบบเป็นแบบว่าทำวัฟเฟิลก็มีนะหลายแบบพวกนี้เขาทำเองได้เลยเหรอคะทำได้ค่ะด้วยการฝึกฝนอยู่ดีด้วยการฝึกฝนของตัวเองเห็นสวยๆรอดๆแบ๊วๆขนาดนี้นะคะต้องบอกเลยค่ะว่าสาวญี่ปุ่นก็มีเคล็ดลับการกลบจุดด้อยเสริมจุดเด่นที่เก๋ไม่ใช่เล่นเลยค่ะงานนี้เจ๊เองก็คงจะให้คำตอบที่เท่เก๋ไก่ไม่ได้ค่ะต้องให้กูรูมาแนะนำความสวยหน่อยค่ะสไตล์ของคนญี่ปุ่นนะคะคือในช่วงปีนี้แล้วก็ปีที่แล้วเนี่ยสไตล์เขาจะเน้นไปในทางของ natural look ค่ะคือแต่ก่อนเนี่ยเราอาจจะมองว่าแบบคนญี่ปุ่นแต่งหน้าจัดดูแบบจัดเต็มสีผมจัดเต็มแต่ว่าภาพเหล่านั้นเนี่ยตอนนี้ไม่มีแล้วค่ะในญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นเนี่ยตอนนี้จะแบ่งออกเป็น2ฝั่งฝั่งนึงเนี่ยเขาจะเรียกว่า neo gel ซึ่ง neo gel เนี่ยเขาจะเน้นสีผมจัดเหมือนชาวฝรั่งคือทำไงก็ได้ให้ตัวเองดูเป็นลูกครึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นฝั่งนีโอแกลเราก็จะเจอตามพวกชิบุยะฮาราจูกุอะไรต่างๆนะคะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็คือจะเป็นฝั่งสาวญี่ปุ่นส่วนมากนะคะก็คือเขาจะแต่งเป็น natural look ค่ะ natural look ของคนญี่ปุ่นเนี่ยวันนี้ของบางเองก็จะแต่งประมาณ natural look ที่คนญี่ปุ่นนิยมกันก็คือตาเนี่ยตอนนี้เขาจะเริ่มไม่ค่อยมีสีเยอะถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงหน้าร้อนนะคะคือเขาจะเล่นสีสันนิดหน่อยแต่ว่าสีสันของเขาเนี่ยจะไม่จัดเหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนเนี่ยพอปาดออกมาสีเขียวสีชมพูจะเห็นเป็นสีชัดแต่ว่าตอนนี้เนี่ยจะเริ่มมีแบบชิมเมอร์หรือว่าสีเนี่ยจะอ่อนบางลงค่อนข้างเยอะค่ะแล้วก็ริมฝีปากเนี่ยก็คือจะมี2โทนที่ฮิตนั่นคือโทนเนเชอรัลก็จะเป็นโทนชมพูโทนส้มที่ดูแบบอ่อนใสหรือว่าจะเป็นอีกลุคนึงก็คือเป็นสีแบบจัดจ้านซึ่งเหมาะกับช่วงซัมเมอร์ช่วงนี้ค่ะแต่ว่าพอยต์หลักๆคือดวงตาช่วงนี้เขาจะค่อนข้างเบามากๆก็คือถ้าจะกรีดไลเนอร์หรือว่าอะไรเนี่ยก็จะใช้เป็นโทนน้ำตาลหรือว่ากรีดแบบบางๆไม่ได้แบบเป็นสโมกี้อายหรือว่ากรีดไลเนอร์หนาแบบแต่ก่อนนะคะตอนนี้ก็คือจะค่อนข้างเบาบางมากยิ่งขึ้นค่ะทีนี้เรามาพูดถึงการขโมยความสวยแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นบ้างดีกว่าเพราะว่าญี่ปุ่นเขาจะมีแอคทิวิตี้เพื่อความสวยเขามีหลายอย่างมากใช่ไหมคะใช่เหมือนกับให้คิดเอาง่ายๆเลยแบบการแช่ออนเซ็นหรืออะไรแบบนี้ก็ออนเซ็นนะคะก็จะเป็นน้ำแร่ใช่ไหมคะพอไปแช่ปุ๊บเนี่ยผิวก็จะสวยเปล่งปลั่งแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายด้วยซึ่งที่ญี่ปุ่นเนี่ยค่ะเวลาเขาลงไปแช่ออนเซ็นเนี่ยเขาก็จะแยกชายหญิงใช่ไหมถูกต้องพอเข้าไปปุ๊บก็ถอดเสื้อผ้าหมดทุกชิ้นแล้วลงไปแช่เลยมาแบบโป๊ะเลยใช่ก็ในสมัยก่อนเนี่ยค่ะเขาจะเรียกการไปแช่ออนเซ็นเนี่ยว่าแบบว่าเป็นฮาราการโนสึกิไอเหมือนการคบหากันสมาคมกันโดยที่เปลือยเปล่าประมาณว่าเหมือนเป็นการเข้าสังคมอย่างนึงเหรอใช่ประมาณว่าไม่ว่าคุณจะเป็นพ่อค้าข้าราชการเป็นช่างไม้หรือว่าเป็นคนทำอาหารถ้าคุณมาในออนเซ็นเนี่ยทุกคนเท่าเทียมกันก็ตอนนี้ค่ะที่เมืองไทยก็มีออนเซ็นแล้วเหมือนกันเป็นสไตล์ญี่ปุ่นนะคะอยู่ที่สุขุมวิท26มีแหล่งเดียวเลยใช่ไหมคะณตอนนี้นะคะที่กรุงเทพมีที่เดียวชื่อยูโนโมริออนเซ็นค่ะก็จะแบ่งเป็นฝั่งชายฝั่งหญิงแล้วก็จะมีที่นั่งพักเป็นเสื่อทาทามิด้วยคือลักษณะเหมือนที่ญี่ปุ่นเลยก็ถ้าเป็นคุณผู้หญิงเนี่ยก็ไม่ต้องอายเพราะว่าเขาจะมีกางเกงสปาแล้วก็เป็นเสื้อเกาะอกไม่ได้แบบถึงขนาดโป๊แบบออนเซ็นญี่ปุ่นเลยแต่ถ้าต่างชาติเขาจะโป๊หมดเลยนะเขาคงงงนะใช่ต่างชาติจะแก้หมดเลยออนเซ็นนอกจากจะเป็นการแช่น้ำร้อนเพื่อพักผ่อนพบปะสังสรรค์บำรุงผิวพรรณแล้วนะคะคุณทามุระผู้จัดการทั่วไปของยูโนโมริออนเซ็นก็ยังเล่าให้กับทีมงานเทรนด์เซตเตอร์ฟังนะคะว่าการแช่ออนเซ็นยังเป็นการแช่เพื่อรักษาโรคได้ด้วยข้อที่พึ่งก็ทุกคนก็ชอบแช่ออนเซ็นเพราะว่าที่ญี่ปุ่นจะเป็นประเทศผู้เก่าไปออนเซ็นก็มีประมาณ 30,000 กว่าใครถ้าเมื่อไรก็รู้สึกเครียดหรือว่าอยากได้พักผ่อนก็ถึงของก็ไปกันแช่ออนเซ็นครับออนเซ็นจะเป็นน้ำแร่ธรรมชาติเขาก็มีประโยชน์สำหรับร่างกายหวานแช่น้ำแร่ซึ่งมีคุณสมบัติเวลามีโรคผิวพรรณก็ต้องไปที่นู่นแล้วก็ถ้าปวดอะไรก็ต้องไปที่นู่นเพื่อรักษาโรคด้วยดูแลน่าสนุกมากเลยอ่ะเรามาถามถึงเรื่องของไอดอลของเทรนด์เซตเตอร์เราในวันนี้ดีกว่ามีไอดอลไหมคะในใจไอดอลในใจเนี่ยคือถ้าแบ่งเป็นหลายด้านเนี่ยมีหลายคนมากเลยถ้าเป็นไอดอลด้านการแต่งตัวนะคะก็ชอบ Taylor Swift อะค่ะอ๋อชอบ Taylor Swift นี่ก็ไม่ญี่ปุ่นเลยนะสไตล์เขาเลยนะก็คือ Taylor เนี่ยเขามีสไตล์ที่เรียบดูดีในความลำลองอะมันยังดูแบบว่าดูหวานด้วยใช่ดังนั้นเนี่ยคือไม่ใช่แค่เป็นสาวตะวันตกเท่านั้นนะคะสาวญี่ปุ่นก็ยังชื่นชมเขาแล้วที่สำคัญคือเขาเป็นคนชอบแต่งตัวโชว์เดียว
ขาด้วยเพราะขาก็สวยมากชอบตรงจุดนี้แหละคือเหมือนเขารู้จุดที่ดีของตัวเองแล้วก็มาโชว์เนาะแล้วอีกคนนึงล่ะคะอีกคนนึงก็เป็นสาวเก่งค่ะที่มีความสามารถหลายด้านเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริหารธุรกิจหรือกิจกรรมอื่นๆนะคะชอบมาดามแป้งนวลพันธ์ค่ะโอ้คนนี้ใครๆก็ชอบเลยทีเดียวมาแรงมากคือชอบเรื่องของการบริหารด้วยเนาะใช่ทำอะไรได้หลากหลายอย่างไอดอลจริงๆเลยค่ะไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่จริงๆเดี๋ยวเราคงจะได้เจอมาดามแป้งนะคะสัก1ตอนมีเทรนด์เซตเตอร์ชอบเหมือนกันค่ะสุดท้ายให้บอมกอริโกฝากข้อคิดสไตล์แบบข้อคิดเหมือนกับแนวความคิดของผู้หญิงญี่ปุ่นดีกว่าเนอะคือถ้าเป็นญี่ปุ่นเนี่ยค่ะเขาจะหาจุดดีและจุดด้อยในตัวเองอะค่ะแล้วพัฒนาให้ดีขึ้นยกตัวอย่างเช่นการแต่งหน้าเลยอย่างที่บอกว่าแต่ละคนเนี่ยจะรู้จุดด้อยตัวเองแล้วแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นดังนั้นเนี่ยอยากจะให้ทุกคนอะคิดว่าตัวเองอะมีจุดดีในตัวเองแล้วก็เสริมมันออกมาแอพพิลมันออกมาค่ะให้เป็นสไตล์ของตัวเองนะคะนี่โอ้โหสมเป็นบกเลโกจริงๆค่ะสุดท้ายแล้วเดี๋ยวจะมีเรื่องของแกดเจ็ตที่จะมาพูดคุยกันด้วยนะคะเพราะว่าบกเลโกเองเนี่ยก็เป็นแฟน Android มากเลยเห็นใช้ทั้งมือถือ Samsung แล้วก็แท็บเล็ตของ Samsung แล้วมีกล้องด้วยใช่ไหมต้องเก็บปกแบบทำงานพวกนี้เป็นบก.คงจะต้องเก็บรายละเอียดเยอะใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ว่าก็ไม่ใช่คนที่เปลี่ยนอะไรบ่อยๆอะค่ะก็คืออะไรที่ใช้ได้ดีใช้ได้นานก็จะใช้ไปเรื่อยๆอะไรคือ the must ที่ชีวิตต้องมีตลอดเลยก็มือถืออะค่ะเป็นหลักๆเลยเพราะว่าใช้ทั้งติดต่องานด้วยแล้วก็ถ่ายรูปด้วยก็เคยใช้ iPhone มาก่อนช่วงนึงนะคะแล้วก็อยากลองเปลี่ยนบ้างก็เลยเปลี่ยนไป Android ใช่ค่ะแต่กล้องนี้น่ารักมากใช้ Canon ตัวเล็กๆใช่ไหมคะใช่ค่ะกล้องก็จะมี2ตัวนะคะตอนนี้ก็เวลาไปบก.เราใช่แต่ไม่ค่อยได้เปลี่ยนนะก็กำลังดูตัวใหม่ๆอยู่เหมือนกันอันนี้ก็เวลาที่ไปถ่ายคอลัมน์ตัวนี้ก็ทำได้แล้วก็อันนี้แบบเวลาพกไปแคนดิดอะไรเงี้ยจะเหมาะเพราะมันตัวเล็กและสะดวกน่ารักมากค่ะค่ะก็ทัชหน้าจอแล้วถ่ายได้เลยก็ถ่ายง่ายๆใช่ไหมนี่เห็นไหมล่ะแต่เซนเตอร์สมัยนี้เขาจะมีความฟุ้งฟิ้งมุ้งมิ้งแล้วก็มีความเป็นดิจิตอลไฮเทคอยู่ด้วยเหมือนกันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่ก่อนแล้วช่วงหน้าค่ะช่วงของสีแกดเจ็ตหาแกดเจ็ตมาหนึ่งตัวเหมาะกับบองกอริโกมากๆเลยค่ะช่วงสีแกดเจ็ตงานนี้ไม่ยากเลยค่ะเพราะบก.เลโก้เขาน่ารักซะขนาดนี้นะคะซีคิดว่าแกดเจ็ตที่น่าจะเหมาะกับเธอมากที่สุดในช่วงซีแกดเจ็ตนี้น่าจะเป็นเรื่องของกล้องค่ะสุดท้ายแล้วซีก็เลยจบมาที่ไอเดียของการผนึกเอาแกดเจ็ต4ตัวที่บก.เลโก้พกมาให้ซีดูในวันนี้ทั้งมือถือแท็บเล็ตกล้องมุ้งมิ้งของเธอทั้ง2ตัวนะคะมาเป็นกล้องตัวนี้ตัวเดียวค่ะอ่ะบก.เลโก้ต้องเป็นคนเคาะสิว่าสมบูรณ์แบบหรือเปล่าซีแกดเจ็ตในตอนนี้ซีเห็นบก.เลโก้หอบหิ้วแกดเจ็ตเกี่ยวกับการถ่ายภาพมาเยอะแยะเลยค่ะมีมือถือมีแท็บเล็ตมีกล้องดิจิตอลมีกล้องฟรุ้งฟริ้งแถมบก.เลโก้ก็ต้องเดินทางอยู่ตลอดเวลาจะพกสารพัดกล้องก็คงหนักกระเป๋าหน้าดูค่ะเอาเป็นว่าซีขอแนะนำตัวนี้ถึงจะปล่อยมานานแล้วแต่ก็มีกระแสที่ดีค่ะ Sony QX10 ไม่ว่ามันจะเป็นเลนส์ที่สามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือได้อย่างง่ายดายและสามารถซูมเข้าซูมออกได้เหมือนกับมือถือเราเป็นกล้องดิจิตอลขนาดย่อมๆที่มีเลนส์คุณภาพดีซึ่งซูมได้ไกลถึง10เท่าค่ะความละเอียดภาพก็18ล้านพิกเซลแต่ขอบอกเลยค่ะว่าสีภาพสวยแตกต่างจาก18ล้านพิกเซลในโทรศัพท์มือถือเพราะว่าเลนส์เป็นคนละลักษณะวิธีการใช้ง่ายมากค่ะถ้าคุณมีสมาร์ทโฟน1เครื่องไม่ว่าจะเป็น iPhone หรือ Android คุณเอามือถือมาโหลดแอปพลิเคชัน Sony Play Memories ก่อนแอปนี้เป็นแอปที่เอาไว้ให้มือถือคุณรู้จักกับกล้องตัวนี้ค่ะจากนั้นก็ประกอบร่างกันสักนิดนึงกดปุ่มเปิดนะคะบนตัวเลนส์กล้องตัวนี้ไม่ต้องเสียบเข้าไปที่หลังสมาร์ทโฟนละค่ะแต่ว่ามันมีขาช่วยจับสมาร์ทโฟนเกาะกันได้แบบนี้ค่ะหรือว่าถ้าคุณอยากจะถ่ายมือเปล่านะคะเอากล้องไปวางอีกมุมนึงแล้วให้โทรศัพท์มือถือนี้กลายเป็นรีโมทสั่งกดถ่ายก็ไม่ผิดค่ะซึ่งมันจะเป็นจอมอนิเตอร์ในการดูมุมของคุณได้ในตัวทำท่าเหมือนแอบถ่ายตัวเองถ่ายจากด้านหลังซึ่งเลนส์ Sony QX10 นี้จะทำหน้าที่เป็นเลนส์เป็นกล้องเลยล่ะค่ะแค่ต้องบอกว่าไม่มีจอมองภาพพอเขาใช้สมาร์ทโฟนเป็นตัวมองภาพค่ะแต่ถึงคุณไม่เปิดสมาร์ทโฟนมามองภาพมันก็สามารถกดสั่งถ่ายได้ด้วยปุ่มชัตเตอร์ที่ตัวมันเองด้วยละเพราะฉะนั้นคุณสามารถกดแชทได้ทั้งสองตรงที่โทรศัพท์มือถือคุณผ่านแอปหรือคุณจะกดตรงกล้องก็ได้รับรองร้องว้าวกันแน่นอนค่ะแต่จะช้านิดนึงนะคะตอนที่โหลดภาพจากเลนส์ตัวนี้เข้ามาที่มือถือเพราะว่า18ล้านพิกเซลอะเนาะมันก็ต้องใช้เวลาสักประมาณไม่เกิน10วิแล้วค่ะพอกดชัตเตอร์ถ่ายปุ๊บภาพที่ออกมาเนี่ยจะอยู่ทั้งในเมมโมรี่กล้องแล้วก็โอนถ่ายผ่าน Wi-Fi ลงมาที่สมาร์ทโฟนเราเลยก็ได้ค่ะส่วนนี้ QX10 ตัวนี้ไอเดียเก๋นะคะเหมาะกับบกเรโกสาวสวยนักเดินทางสไตล์ญี่ปุ่นไม่ต้องเสียเวลาพก
สารพัดกล้องโปรตัวโตๆก็มีสมาร์ทโฟนคู่ใจและเลนส์ Sony QX10 ก็ประหยัดพื้นที่ในกระเป๋าได้ภาพสวยๆเก๋ๆเหมือนกับมืออาชีพเลยละค่ะมีทั้งหมด3สีด้วยกันที่เคยเห็นที่ญี่ปุ่นมีขายสีชมพูด้วยล่ะแต่ว่าที่เมืองไทยหลักๆเนี่ยก็จะเป็นสีดำค่ะและก็สีขาวช่วง Mobile Reporter ช่วง Mobile Reporter เฮ้ยอะไรเนี่ยทำไมเช็คอินกันเต็มเลยที่นี่ที่ไหนทำไมเราไม่รู้จักโอ้เสียศักดิ์ศรีความเป็น Mobile Reporter มากๆไม่ได้ต้องเรียกแท็กซี่สักหน่อยแกร์แท็กซี่ฮัลโหลครับผมครับผมนาย Google Earth นะครับนักข่าวที่รายงานข่าวอะไรนะอะไรนะครับเข้าเรื่องครับผมพี่ช่วยมารับผมที่บริษัท Social Lab แล้วก็พาผมไปที่ Art Box Bangkok หน่อยครับในที่สุดครับผมก็เดินทางมาปักหมุดณที่แห่งนี้จนได้นะครับใช้เวลาเนี่ยชั่วโมงนึงเต็มๆครับผมรถติดมากเอาเป็นว่าคุณผู้ชมนะครับถ้าใครอยากจะมางาน Art Walks Bangkok นะครับผมแนะนำให้มาทางรถไฟฟ้าใต้ดินแล้วลงสถานีเพชรบุรีหรือไม่ก็มาทางตรงนั้นนะครับ Airport Link มักกะสันนั่นเองนะครับผมวันนี้ครับผมเกือบสูญเสียความเป็น Mobile Reporter นะครับเกือบจะตกเทรนด์ซะแล้วครับไม่เป็นไรผมจะมาบอกวิธีให้คุณผู้ชมทุกคนเนี่ยไม่ตกเทรนด์นะครับวิธีง่ายๆเลยก็คือเราต้องคอยตามดูในโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับตามเช็คดูครับผมไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter หรือ Instagram นะครับแต่การเช็คเนี่ยก็ต้องเช็คอย่างมีชั้นเชิงด้วยนะครับใน Facebook นะครับสังเกตง่ายๆเลยที่ไหนมีอีเวนต์พิเศษครับเพื่อนของเราก็จะไปที่นั่นกันโดยไม่ได้นัดหมายแล้วก็ไม่ได้นัดเราด้วยนะครับเศร้าแต่นั่นแหละครับทุกคนก็จะกดเช็คอินสถานที่กันรัวๆถ้าเราไหวตัวทันแล้วไปได้ไม่ยากถึงขั้นที่ต้องออกตั๋วรถไฟจากสุไหงโกลกไปแล้วก็ขอให้รีบบึ่งไปโดยทันทีครับอันที่2นะครับเปิด IG สื่อที่มีแต่ภาพอย่าง Instagram นะครับอันนี้ผมแนะนำให้สังเกตที่ฉากหลังของการถ่ายภาพครับเวลาเลื่อนดูภาพเร็วๆแล้วฉากคล้ายๆกันอีกนั่นแหละมันเริ่มไม่ชอบมาพากลแล้วคุณผู้ชมดูแค่ภาพเนี่ยไม่รู้ที่นะครับเหลือบตาขึ้นไปดูสถานที่ที่เพื่อนเช็คอินไว้กดเข้าไปดูเลยครับว่าที่ไหนและสุดท้ายครับใน Twitter เขาจะมีการรวมแฮชแท็กที่มีคนพูดถึงมากที่สุดในแต่ละวันครับอันนี้เราก็ไล่ดูได้เลยครับแค่นี้ไม่ตกเทรนด์แล้วครับและแล้วนะครับก็ต้องขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่วงย่อยช่วงใหม่ล่าสุดของ Mobile Reporter ของเรานะครับที่มีชื่อช่วงว่า Mobile Reporter พาเที่ยวครับที่จริงไม่ต้องเพิ่มชื่อช่วงมาให้มันเวอร์ๆหรอกนะครับผมเอาเป็นว่าวันนี้ครับผมได้พาทุกคนมานะครับมาชิมมาช็อปมาถึงที่นี่แล้ว Art Box Bangkok จะต้องไปดูไปกินอะไรนะครับตามผมมาเลยครับหลายคนมาที่นี่นะครับเพื่อชิมม็อกเทล3สีนี่เลยครับโอ้โหแก้กระหายได้ดีทีเดียวละครับวิธีดื่มเนี่ยเขาแนะนำมาว่าให้ดูดทีละสีนะครับจากล่างขึ้นบนปู๊ดขึ้นมาอย่างนี้นะครับถึงจะเข้าถึงรสชาติของมันครับสุดยอดมากๆเลยนะเนี่ยชื่อเขาก็บอกแล้วนะครับว่างาน Art Box งานมันศิลปะมาแล้วไม่เสพศิลปะเนี่ยถือว่ามาไม่ถึงครับงานเขามีทั้งวงดนตรีการแสดงนะครับไปเสพกันเข้าไปครับวัยรุ่นก่อนกลับบ้านนะครับก็แวะถ่ายรูปกันสักหน่อย มาตลาดนัดคอนเทนเนอร์ก็ต้องถ่ายรูปกับตู้คอนเทนเนอร์หน้างานสิครับแต่ถ้าจะโชว์เหนือไปกว่านั้นนะครับเอาให้ได้ภาพสวยๆฮิปๆนี่เลยถ่ายให้ฉากหลังเห็นหลอดไฟสีเหลืองๆข้างหลังครับภาพจะแจ่มเด้งเหนือใครทั้งไทม์ไลน์และทั้งหมดนี้นะครับก็คือสิ่งที่ทุกคนที่มางาน Art Box Bangkok นะครับจะต้องไม่พลาดเลยแต่ว่าผมว่ามาที่เนี่ยก็ดูให้มันหมดทุกร้านเลยดีกว่าครับทุกร้านเนี่ยล้วนน่าสนใจกันไม่แพ้กันเลยทีเดียวนะครับสัปดาห์หน้าผมก็ยังจะอยู่ที่นี่นะครับแต่ว่าจะมารายงานเรื่องอะไรเนี่ยก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับส่วนนี้ผม Google Earth นะครับนักข่าวที่ใช้มือถือรายงานข่าวรายงานสถานการณ์ความเป็นไปบนโลกใบนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วนะครับผมสวัสดีครับวันนี้ต้องขอขอบคุณเทรนด์เซตเตอร์ที่น่ารักของเราด้วยนะคะนี่มอบของที่ระลึกให้มีชิ้นเดียวเลยจาก Everything Jingle Bell นะคะน่ารักอ่ะและวันนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณสถานที่นะคะในการถ่ายทำค่ะนุสาสิริพระรามสองค่ะแล้วก็ชุดพิธีกรนะคะจาก Sequin and Suede ด้วยและกลับมาเจอกันในรายการเทรนด์เซตเตอร์อย่าลืมมาเสพทัศนคติดีๆจากผู้นำเทรนด์เพื่อที่คุณจะได้เป็นผู้นำเทรนด์คนต่อไปนะคะวันนี้ขอบคุณบกเลโกะนะขอบคุณค่ะลาไปพร้อมกันเลยสวัสดีค่ะก็ในสมัยก่อนเนี่ยค่ะเขาจะเรียกการไปแช่ออนเซ็นเนี่ยว่าแบบว่าเป็นฮาระกะโนสึกิไอเวลาเราใส่เสื้อยืดใช่ไหมคะเราจะแบบว่าเหมือนเราใส่เสื้อเชิ้ตอยู่ข้างในมีปกออกมาแต่จริงๆแล้วมันมีแค่นี้ค่ะ